สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกม Line Ranger นะครับก็หายกันไปนานเลยสำหรับเกมนี้นะครับก็ตอนนี้ Line Ranger ก็มีอัปเดตสเตทใหม่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นสเตทอะไรแล้วก็สเตทพิเศษด้วยนะครับเอาละครับก็เปิดเกมมาก็เจอนี่เลยนะครับอีเวนต์เพิ่มโอกาสนะครับสุ่ม Ranger นะครับโอกาสได้ 6-7 ดาวเป็น2เท่าแล้วก็อีเวนต์โบนัสรูบี้นะครับซื้อรูบี้นะครับรับโบนัสเพิ่มอีก 30% นะครับนี่นะครับสเตทใหม่นะครับเมืองใต้น้ำนะครับสเตทหลักนะครับ229ถึง240นะครับแล้วก็สเตทพิเศษชื่อสเตทว่าลานนาฬิกาที่หมุนย้อนกลับนะครับสเตทนี้จะมีข้อแม้นิดนึงคือต้องเล่นในเวลาเท่านั้นนะครับที่กำหนดนะครับเวลาแรก 10:00 ถึง 13:00 แล้วก็ 17:00 เย็นจนถึง 20:00 นะครับเวลาที่กำหนดไว้ถ้าเล่นนอกเวลาคือจะเล่นไม่ได้นะครับนี่นะครับอีเวนต์เพิ่มพลังเรนเจอร์ประจำเดือนนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100% นะครับก็มี AT32S นะครับเอ็ดเวิร์ดเบ็คคิงอาริชขาล็อกเอลลินสายฟ้านะครับโจรสลัดฮันนะครับหนูน้อยโคนี่รุ่นลิมิเต็ดกลับมาแล้วนะครับโอกาสรับเรนเจอร์สูตรลิมิเต็ดหนูน้อยโคนี่5ดาวและนักเรียนดีเด่นโคนี่6ดาวนะครับนี่นะครับอัปเดตเรนเจอร์ที่อัปเกรดใหม่นะครับไปสนุกกับเรนเจอร์แบบต่างๆที่ได้จากการอัปเกรดกันนะนะครับบอสดาราหนังนะครับโคนี่ฮาร์เทอร์นะครับซูเปอร์สตาร์ฮิตแมนผู้นำนักเรียนโคนี่บอสนักเปียโนเยลโล่สุดไฮโซแล้วก็ลูกหัวหน้าเทวทูตนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับโหลดนานนิดนึงนะครับมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับสเตทเมืองใต้น้ำนะครับก็สำหรับใครที่เล่นผ่านด่านคุกขังวิญญาณได้แล้วเนี่ยก็เล่นกันต่อเลยสำหรับเมืองใต้น้ำนะครับเราไปดูสเตทพิเศษกันต่อเลยครับนี่นะครับลานนาฬิกาที่หมุนย้อนกลับนะครับถ้าผมคลิกเข้าไปเล่นตอนนี้ช่วงเวลาที่ผมบันทึกวิดีโอเนี่ยจะอยู่ช่วงบ่าย3:09 นาทีนะครับถ้าคลิกเข้าไปดูเนี่ยไหมครับเล่นไม่ได้นะครับยังไม่ถึงอีเวนต์นะครับคือต้องเล่นในเวลาเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวถ้าถึงในเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะบันทึกวิดีโอมาให้คุณผู้ชมได้ดูอีกทีหนึ่งถ้าถึงในเวลานะครับก็มีเท่านี้นะสำหรับ Line Ranger นะครับก็สำหรับใครที่ผ่านด่านคุกขังวิญญาณได้แล้วเนี่ยก็เล่นกันต่อเลยสำหรับเมืองใต้น้ำนะครับเอาละครับสำหรับ Line Ranger ก็ขอจบเท่านี้ก็แล้วกันก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ